สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Mission Evolve นั่นเองท่านผู้ชมครับเป็นเกมมือถือสไตล์ลัด Open World สามารถเล่นกับเพื่อนได้ที่สำคัญคือเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนั่นเองท่านผู้ชมชื่อเดิมของเกมนี้ก็คือ Project Evolve นะตอนนี้ตัวเกมย้ายค่ายใหม่นะครับไปอยู่ในส่วนของค่ายที่พัฒนาเกมMarvel Snap Ragnarok X หรืออะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันทีนี้ท่านผู้ชมครับเรามาดูบรรยากาศตัวกราฟิกหลังจากที่ตัวเกมย้ายค่ายนะท่านผู้ชมเหมือนตัวหญ้ามันจะพิ้วไหวด้วยแต่มันพิ้วไหวแปลกๆนะมันจะมีเท็กเจอร์แบบกระพริบกระพริบแทนท่านผู้ชมครับตัวกราฟิกโดยรวมนะผมว่ามันก็ดูโอเคขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะเพราะว่าเห็นหญ้าเป็นกระพริบกระพริบแบบนี้ผมว่ามันบั๊กแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองมาเริ่มเล่นกันเลยนะสำหรับเกมนี้ที่ย้ายค่ายใหม่นะครับค่ายใหม่ก็จะเป็นค่ายในส่วนของตัว My Time อ่ะเกมเอาชีวิตรอดอีกเกมนึงไม่ใช่เกมเอาชีวิตรอดอีกเกมทำฟาร์มโมบายอ่ะอยู่ค่ายเดียวกับMarvel Snap นะครับที่เป็นเกมการ์ดเนาะเพิ่งย้ายมาค่ายใหม่เนาะตอนแรกจะอยู่ค่ายของเขาเองเนาะค่าย Project Evo นั่นเองท่านผู้ชมครับน่าจะโดนซื้อแล้วแหละผมว่าเพราะว่าพัฒนาได้ค่อนข้างดีนะเกมมือถือสไตล์รัดแบบนี้นั่นเองนี่ครับนี่ปั่นไปครับเกมเพิ่งลง Store ไทยเมื่อประมาณ2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับนะตอนนี้ตัวเกมก็ย้ายค่ายเฉยเลยและเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์อะไรหมดเลยชื่อเพจน่าจะเปลี่ยนด้วยมั้งโอเคตัดไม้อีก2ต้นในการฟาร์มทรัพยากรนะครับแต่ผมชอบแอนิเมชันของค่ายนี้นะเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับเทียบกับอีกค่ายนึงที่เปิดเป็นสไตล์ลัดเหมือนกันนะยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ค่ายนี้ดิทำแบบตัวอลังการเวอร์ๆนะครับนี่ฟึบฟึบนี่อ่ะจัดไปเรียบร้อยครับทำการคราฟของนะครับเดี๋ยวเราสร้างในส่วนของตัวพื้นก่อนตัวทูทอเรียลน่าจะเหมือนเดิมนะแล้วก็มีอาณาเขตของเรานะครับอยู่ตรงนี้ที่เป็นพื้นที่อาณาเขตโดยรอบนะเอาเฮ้ยสร้างผิดละผิดหรือเปล่าโอเค7นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต่อไว้9ครบละประมาณนี้แล้วกันผนัง11นะครับนี่เราเป็นทางเข้าแบบนี้แล้วกันเฮ้ยเหมือนจะสร้างดูดีขึ้นนะหมายถึงผมเนี่ยสร้างบ้านดูดีขึ้นจริงๆก็เหมือนเดิมแหละไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมเท่าไหร่สร้างชิวๆครับโอเคเดี๋ยวทำการสร้างประตูก่อนฮะเอาแบบนี้แล้วกันเพราะว่าเหมือนไม้ขาดด้านบนครับปิดเลยปิดเลยเฮ้ยปิดครบหรือเปล่าเหมือนเหลือแผ่นหนึ่งเดี๋ยวออกมาปิดข้างนอกกันสร้างไปสร้างมาเหลือเฮ้ยเปิดประตูกันโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการคราฟเตียงนะครับเรามาดูการคราฟเตียงกันเลยนะนะไปฟังก์ชันต่อไปนะเขาบอกว่าให้เราทำการคราฟเตียงนั่นเองท่านผู้ชมครับการคราฟของเกมนี้นะครับให้กดด้านขวาบนนะครับแล้วก็มาที่เตียงของเรานะครับเกมนี้มีภาษาไทยด้วยจะคราฟค่อนข้างง่ายนะเกมนี้นะครับเราเล่นฟาร์มทรัพยากรกัน7วันต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับแล้วก็โดนรีของนะเหมือนลัดเลยคือเกมดีมากโอเคไปทำการขุดหินกันครับผมทรัพยากรเพิ่มเติมนะมาครับแต่ไม่รู้ว่าตัวเกมมันออกโทนมืดๆหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าท้องฟ้ามันเป็นแบบนี้ด้วยนะมันแสงมันจะดูมืดๆนะถ้าเทียบกับเวอร์ชันที่ผมเล่นตอนที่ยังไม่ได้ย้ายค่ายนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับในช่วงเวลา 2-3 อาทิตย์มันจะเปลี่ยนไปแค่นั้นเลยเหรอได้ทรัพยากรเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับไปด้านขวาบนเนาะทำการคราฟในส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือเตาล้อมนะครับแล้วก็รอเวลานะครับนะเหมือนแสงมานิดนึงนะครับดูดีนิดนึงแต่ผมงงตรงเท็กเจอร์หญ้ากระพริบเนี่ยแหละดูดิจริงๆมันจะทำให้เป็นผิวไหวหรือเปล่าแต่มันไม่ผิวไหวอ่ะมันเป็นเหมือนกระพริบ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 โอเควางไปครับเปิดเตาล้อมนะครับทำการคราฟในส่วนของตัวนี้นะครับรับครับค่อยเราคราฟเกียร์40แท่งต้องดูเควสด้วยนะครับเปลี่ยนตัวเลขก่อนนะครับเป็น39นะครับทำการคราฟเลยคือมันคราฟเรื่อยๆนะ
มันใช้เวลาอยู่ประมาณ30กว่าวินั่นเองทุกผู้ชมในการคราฟนะมันมีผู้เล่นอื่นมาเลยใช่ไหมวะนั่นไงท่านผู้ชมครับผู้เล่นอื่นนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยนา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 ยโอ้โหเรียบร้อยครับยอมแพ้เข้าบ้านดีกว่าโอเคครับผมเรามาที่เมนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับอย่างแรกเลยนะครับมันจะมีปัญหาอย่างนึงที่เราไม่สามารถเล่นได้สมมติว่าเราอยู่เซิร์ฟ4นะครับเนี่ยปกติทุกคนจะอยู่เซิร์ฟ4นะสังเกตตรงนี้นะ ADA นะครับเซิร์ฟ4จะไม่สามารถเข้าเล่นได้นี่ครับจะมีค่อนข้างมีปัญหาในส่วนของตัวเซกชันนะครับวิธีแก้ยังไงนะครับอย่างแรกแก้แบบง่ายๆเลยนะก็ให้ทำการย้ายตัวนี้ดูก่อนถ้าไม่ได้นะครับให้ทำการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เนาะวิธีการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เรากดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีตัวเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำให้เข้ามาเล่นนะครับก็คือมีตัวนี้เลยก็คืออันเดียวเลยถ้าเซิร์ฟ4เล่นไม่ได้นะเล่นอันนี้หรือจะแบบไปนวงๆหน่อยก็ไปยุโรปนะครับอันนี้นะแล้วก็เลือกดูนะครับยืนยันแล้วกดแบบทีมนะกดเริ่มถ้ากดเข้าได้ก็สามารถเข้าได้นะไม่ได้ก็ลองสลับดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเซิร์ฟเวอร์มันค่อนข้างเหมือนจะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับถ้าเซิร์ฟ C มันขยับไอ้ตัวนั้นอ่ะแล้วไม่สามารถเข้ามาเล่นได้เนี่ยผมโดนสุ่มเข้ามาอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับเนาะประมาณนี้ส่วนระบบอื่นภายในเกมนะครับมันจะมีค่อนข้างน้อยนะมีด้านขวาบนนะครับมีเมนูการเพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนตรงเนี้ยแอดเพื่อนกันให้เรียบร้อยนะครับเราสามารถเชิญเพื่อนปาร์ตี้ได้นะถ้าเราจะเล่นนะครับเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนในตัวเซกชันใหม่นะครับแล้วกดยืนยันเนาะทีมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับกดเชิญเพื่อนนะเนี่ยมันเชิญเพื่อนได้อีก3คนนะเพราะว่าต้องไปสู้รบกับผู้เล่นอื่นนะครับกราฟิกเกมนี้ดีแอนิเมชันโอเคนะครับส่วนตัวนะแต่ปัญหาเรื่องการเข้าเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างมีปัญหานิดนึงนะในช่วงนี้นะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากที่ย้ายค่ายนะถัดมานะครับก็เป็นพวกของจดหมายไม่มีอะไรนะแล้วก็มาดูพวกคลังนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับว่าถือแล้วเป็นยังไงเท่หรือเปล่าเนี่ยสามารถทำการดาวน์โหลดอะไรเพิ่มเติมหรอไม่มีประมาณนี้นะครับนี่ส่วนตั้งค่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตั้งค่านะครับสำหรับใครที่อยากจะปรับตัวกราฟิกนะครับให้มาเป็นที่เมนูกราฟิกเมนู4นะนี่ก็ขวาสุดสูงสุดซ้ายสุดต่ำสุดนะครับลองปรับตามสเปคมือถือแต่ท่านดูนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสเปคด้วยนะครับแล้วก็ส่วนการตั้งค่าภาษานะครับอันบนสุดเลยนะแล้วก็มาเลือกตรงภาษาตรงนี้นะครับเลือกภาษาไทยนะถือว่าแปลได้โอเคนะครับอาจจะไม่ได้ดีแบบ 100% นะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับ Missions Evo นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ